ุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับพี่เปียงณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก CGSMB สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หวยครับค่ะวันนี้ตลาดซึมๆนะคะหุ้น IPO เข้ามาก็จ่อยๆด้วยเช่นกันนะคะใช่ยังไงดีนะคะเทรนด์สัปดาห์นี้นะคะเทรนด์สัปดาห์นี้เหลือ3วันนะครับพี่หวยค่ะแต่ผลการประชุมของที่ประชุมสีของอเมริกาครับจะตอกเท้าวันพฤหัสซึ่งเราปิดพอดีครับหมายเพราะฉะนั้น3วันนี้ไม่น่ามีอะไรครับบวกลบค่าย่านๆเนี้ยครับน่าจะซึมครับค่ะซึมกรอบแค่ใช่ไหมคะกรอบเนี้ยมันข้างล่างมัน1520นะครับพี่หมวยแต่ว่าข้างบนมัน1560อันนี้เนี่ยกรอบที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเขียนอยู่ด้านบนอยู่ผมคิดว่าซึมยังไงก็คงไม่หลุด1540นะค่ะสำหรับ3วันนี้นะครับแล้วก็ผมเดาว่าเขาเพิ่ม 0.75 ไม่ผมเดาตลาดก็เดาว่าเพิ่ม 0.75 เพราะนั้นช่วงก่อนเช่นวันอังคารหรือวันพุธนะครับพี่หมวยตลาดน่าจะขึ้นไปทดสอบ1560ได้แต่ก็ไปคาไว้งั้นจนกว่าผลจะออกมาจริงค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่ที่1540นะคะด้านบนอยู่ที่บริเวณ1560ใช่ครับนะคะกรอบแคบๆนะคะสำหรับในช่วงวันหยุดนี้นะคะพี่ขอคำแนะนำในช่วงที่ตลาดมีวันหยุดเยอะๆแบบนี้นิดนึงนะคุณต้องเคลียร์สถานะยังไงบ้างคะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าจริงๆผมอยากให้อยู่เฉยๆมากกว่านะสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะซื้อไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะครับค่ะส่วนคนที่ยังไม่ซื้อเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะทยอยซื้อในช่วง3วันนี้ค่ะคือคำแนะนำผมคือทยอยซื้อแหละพี่แต่ว่าก็ดูจังหวะหน่อยแล้วกันจังหวะตลาดลงเปิดเป็นพรวดด้วยข่าวอะไรก็ตามก็ซื้อไปแต่ว่ามันคงไม่หลุด1540ค่ะแล้วก็ถือไว้ถือเงินสดไม่ต้องเยอะครับผมคิดว่าผมมองขึ้นในเดือนสิงหาคมครับค่ะนะคะจังหวะย่อมา1540บวกลบนี้พี่เปียโฟกัสกลุ่มไหนคะกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือยังเป็นเปิดเมืองนะครับค่ะยังเป็นกลุ่มธนาคารอยู่เน้น2กลุ่มนี้แล้วกันครับค่ะเปิดเมืองก็ตั้งแต่ AOT ลงไปเลยนะครับจะชอบตัวไหน BEM จะชอบ CPN Centel Min อันนี้ได้หมดครับค่ะส่วนพวกปันผลเนี่ยเนื่องจากว่าปันผลดีมันจะอยู่ในกลุ่มแบงค์ครับพี่หมวยค่ะถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรเนี่ยก็ซื้อกลุ่มแบงค์ไว้เพราะอย่าง SCB เนี่ยมันขึ้นมาเร็วไปหน่อยก็เลยซื้อไม่ได้แหละเวลาจะซื้อก็เหลือแค่ BBL Tisco KKP ซึ่ง KKP ก็เริ่มฟื้นแต่ว่าเราถ้ามันย่อก็ดูเก็บมาแล้วกันครับค่ะได้ค่ะยังคงเป็นหุ้นใหญ่อยู่นะคะแล้วก็มองตลาดหุ้นขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นจังหวะย่อลงมาเป็นจังหวะในการทยอยเข้าสะสมนะคะใช่ครับได้ค่ะครับขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้นะคะครับผมสวัสดีครับพี่หมดครับพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก CGSMB นะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับทางท่านนักลงทุนนะคะโดยมองตลาดหุ้นขึ้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแนวรับในสัปดาห์นี้1540จุดแนวต้าน1560จุดนะคะน่าจะแกว่งไม่ค่อยกว้างมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะสะสมหุ้นขนาดใหญ่นะคะที่แนะนำกันไปเมื่อสักครู่นะคะรวมไปถึงใครที่กำลังเล่นตัวของดัชนีอยู่นะคะก็สามารถนะคะเก็งกำไรขาขึ้นในบริเวณแนวรับ1540ได้นะคะเพราะว่ามองตลาดนะคะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องปลายเดือน7เข้าสู่เดือน8นะคะก็สามารถเก็งกำไรขาขึ้นค่ะนะคะก็ Set 50นะคะหรือแม้แต่ DW นะคะก็จะมีของค่าย28 Macquarie สามารถเก็งกำไรขาขึ้นล้อไปพร้อมกับดัชนี Set 50นะคะมีตัวของ Set 50 284-22124นะคะค่า Gearing 11 Sensitivity 0.92 ของค่าย28 Macquarie นะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR Code นะคะตรงบริเวณข้างจอนะคะหรือทำความรู้จักเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28